ในความน่าสนใจภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่39นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเปิดประมูลทะเบียนเลขสวยค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกเขาเตรียมที่จะเปิดประมูลทะเบียนเลขสวยในหมวด9กก9หน้ามหามงคลนะคะแต่ว่าจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนค่ะวันนี้นะคะแอนจะพาทุกคนค่ะไปพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุธวิสารจิตตามแอนไปคุยด้านในกันเลยค่ะและในวันนี้นะคะแอนก็ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านจิรุธวิสารจิตนะคะมาพูดคุยกับแอนในรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแอนครับค่ะท่านอธิบดีคะพูดถึงเรื่องของการประมูลเลขทะเบียนสวยครับอยากจะให้ท่านเล่านิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะอ๋อครับจริงๆแล้วเรื่องของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2546นะครับกรมการขนส่งทางบกก็ได้แก้ไขกฎหมายนะครับออกกฎหมายเกี่ยวกับนำเอาหมายเลขที่สำรวจและประชาชนมีความต้องการมีความนิยมเนี่ยออกประมูลนะครับเป็นการทั่วไปนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงหมายเลขสวยหมายเลขที่นิยมเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันนะครับก็ตั้งแต่ปี2546เข้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็19ปีแล้วครับก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมได้รับการติดตามความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากในการเข้าร่วมประมูลต่างๆนะครับก็มีการประมูลไปทั่วประเทศนะครับโอ้เป็นพันกว่าครั้งแล้วครับ1,500 ครั้งนะครับในการประมูลหมวดต่างๆทั่วประเทศครับแล้วก็ใช้หมายเลขไปแล้วเนี่ย 400,000 กว่าหมายเลขที่การออกประมูลไปครับค่ะเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับที่ดีกันเลยทีเดียวได้รับการตอบรับที่ดีครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเลขอะไรที่เป็นเลขยอดฮิตแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดคะครับผมก็เลขที่ผ่านมานะครับเมื่อสัก2ปีที่แล้วนี่เองนะครับก็มีการประมูลหมวดหมายเลข8กกก็มีคนที่ประมูลหมายเลข8กก8888เนี่ยนะครับเป็นสถิติสูงสุดณขณะนี้นะครับ28ล้าน1แสนบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดนะครับรองลงมาก็หมายเลข1กก1111ก็ประมูลไว้25ล้านบาทนะครับตั้งแต่ปี2557นะครับก็8ปีมาแล้วนะครับครับแล้วว่าในครั้งนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกก็จะเอาหมวด9กกนะครับออกประมูลเป็นการทั่วไปซึ่งเราก็สำรวจแล้วก็จากประสบการณ์ของกรมการขนส่งทางบกที่ประมูลที่ผ่านมาเนี่ยก็เชื่อว่าหมวด9กกเนี่ยเป็นหมวดที่ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุดเนื่องจากว่ามันเป็นหมายเลข9นะครับแล้วก็หมายเลข9เนี่ยเป็นเลขที่ประชาชนนั้นให้ความนิยมสูงสุดจะสังเกตได้ว่าในการประมูลที่ผ่านมาเนี่ยเลข9เนี่ยจะเป็นเลขที่มีราคาสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหมวด9กกเนี่ยก็จะได้รับความนิยมทำไมถึงประชาชนถึงนิยมนะครับเลข9นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบเลข9มากเลข9เนี่ยเป็นเลขที่มีมูลค่าสูงสุดในตัวเลขทั้งหลายนะครับ0ถึง9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ย9เนี่ยมีมูลค่าสูงสุดนะครับแล้วก็ประกอบกับ9เนี่ยเป็นคำพ้องเสียงนะครับกับคำว่าก้าวหน้าก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยก็จะชอบเลข9มากสุดท้ายเลยก็เป็นเลขแห่งความเป็นอมตะนะครับเพราะว่า9เนี่ยเป็นเลขพิเศษนะครับเมื่อคูณกับเลขใดแล้วเนี่ยเอาผลรวมกับมันรวมกันเนี่ยก็มักจะได้9เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็น9 2 18 1กับ8บวกกันเป็น9 9 3 27 2บวก7ก็เป็น9 9 7 63 6กับ3บวกกันก็เป็น9 9 10เป็น9 10 9บวก0ก็เป็น9เพราะฉะนั้นเนี่ยจะคูณตัวอะไรก็แล้วแต่พอบวกกลับมาเนี่ยมันก็จะเป็น9เสมอนั่นแสดงถึงความเป็นอมตะของเลขนี้แล้วเราก็สำรวจแล้วว่าหมวด9กกเนี่ยเป็นหมวดที่มีความนิยมสูงสุดแล้วก็การประมูลครั้งนี้ก็คงจะไม่มีอีกแล้วครับเพราะนั้นก็เชื่อว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ได้จากการประมูลเลขเนี่ยนะครับจะต้องนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็เงินนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนนะครับเพื่อการรณรงค์ลดอุบัติเหตุต่างๆนะครับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์หรือวันหยุดยาวต่างๆการให้ความรู้แก่เยาวชนการส่งเสริมให้มีการใส่หมวกกันน็อกการอบรมครูแม่ไก่เพื่อให้คนเนี่ยไปสอนเด็กนักเรียนต่างๆเนี่ยนะครับต่างๆเหล่านี้ก็ใช้สามารถที่จะนำมาใช้เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความ
ใช้ในการใช้รถใช้ถนนได้นะครับก็สำคัญก็เลยส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากรถนะครับบางท่านก็เกิดความพิการขึ้นในการประสบอุบัติเหตุหรือประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนเงินต่างๆเหล่านี้ก็เอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆให้สามารถมีอุปกรณ์เอามาใช้ดำรงชีวิตได้นะครับเยี่ยมกับคนอื่นๆทั่วไปครับอันนี้ก็ถือว่ากองทุนนี้ก็เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่พิการจากอุบัติเหตุนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันด้วยครับค่ะและหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีทะเบียนเลขสวยอะไรที่เอามาเปิดประมูลให้กับประชาชนได้เข้าถึงบ้างครับจริงๆแล้วก็การประมูลเนี่ยก็จะไล่หมวดไปครับจนถึงตอนนี้ถึงเลข9กกแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีการประมูลหมวดพิเศษที่สามารถกำหนดชื่อได้เองอะไรได้เองนะครับอยู่เป็นระยะทุก 3-4 เดือนถ้าคุณแอนเห็นนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นหมวดขึ้นไปหมวดกลับไปหมวด1แล้วก็นำหน้าด้วยขอไข่นะครับก็เชื่อว่าอีกหน่อยถ้ามันมีขอไข่เนี่ยคนก็จะได้ครับจะนิยมมากขึ้นเพราะว่าขอไข่เนี่ยก็เหมือนขุมทรัพย์นะครับเพราะนั้นคนก็นิยมเช่นเดียวกันครับแต่ว่า9กกเนี่ยเป็นหมวดที่สำรวจแล้วเป็นหมวดที่พิเศษจริงๆครับแล้วก็ไม่มีอีกแล้วในศตวรรษนี้ครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้เลขทะเบียน9กกจะต้องทำตัวยังไงบ้างคะจะต้องทำยังไงครับก็ถ้าต้องการเข้ามาร่วมในการประมูลนะครับก็สามารถลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์ www.ทะเบียนรถ.com ก็ได้หรือจะลงทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกก็ได้นะครับแล้วก็หรือลงทะเบียนในงาน Motor Expo แห่งนี้นะครับที่พิเศษสุดที่ถ้าลงทะเบียนที่นี่นะครับท่านก็ได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับเมื่อกี้ก็มีหมอแมนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ตัวเลขท่านอื่นๆนะครับเวียนกันมาเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็ช่วยดูเลขที่มีความเหมาะสมกับตัวท่านนะครับกับชีวิตของท่านนะครับแล้วก็เป็นเลขที่มีความมงคลกับชีวิตเพราะว่าการใช้ทะเบียนรถเนี่ยคู่กับรถที่ท่านชื่นชอบเนี่ยมันจะใช้อยู่กันควบกันตลอดไปครับก็เราก็มีบริการในเรื่องนี้ด้วยครับอุบัติเหตุของประเทศไทยเนี่ยมันมีจำนวนสูงมากนะครับเหตุสำคัญที่เกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยเนี่ยก็เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมักจะฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วก็เคยชินกับการฝ่าฝืนกฎจราจรที่มีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยให้ความเคารพกับกฎหมายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนำไปศึกษาในต่างประเทศนี่เขาทำไงเกี่ยวกับเรื่องของการเคารพกฎจราจรก็พบว่าในหลายประเทศก็ใช้วิธีการตัดแต้มความประพฤตินะครับเพราะฉะนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยปรับกฎหมายนะครับแล้วก็ปรับกฎหมายให้มีการลงโทษผู้ที่ทำผิดกฎจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจริงๆพระราชบัญญัติจราจรมีข้อหามากมายแต่เขาจะคัดเฉพาะข้อหาที่มีผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยนะครับเช่นการฝ่าฝืนสัญญาณไฟการขับรถย้อนสอนการแข่งขันในทางสาธารณะการเอารถมาแข่งขันในทางสาธารณะนะครับการจอดรถในที่ห้ามจอดหรือแซงในที่คับขันในเส้นทึบต่างๆพวกนี้ล้วนแต่เป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับพวกนี้ทางตำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อเกิดความผิดแล้วออกใบสั่งแล้วนะครับก็จะนำไปสู่ของการตัดแต้มความประพฤติด้วยครับครับตอนนี้ถามว่าใช่ครับจะมี12แต้มนะครับทางด้านตรวจชาติจะเป็นคู่ตัดแต้มตามข้อหาการกระทำความผิดข้อหาเล็กๆก็จะตัด1แต้มใหญ่ขึ้นมาก็2แต้มข้อหาหนักหน่อยก็จะ3แต้มแล้วสุดท้ายอาจจะถึง4แต้มเช่นเมาแล้วขับเสพสิ่งมึนเมาแล้วไปขับรถหรือไปแข่งขันเอารถไปแข่งขันในที่ที่เป็นทางสาธารณะพวกนี้ถูกตัด4แต้มนะครับเมื่อถูกตัดแล้วทำยังไงครับถ้าตัดถูกเป็นศูนย์แล้วเนี่ยนะครับผู้นั้นจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถนะครับแต่จริงๆแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันจริงๆแล้วไม่ต้องการที่จะไปถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาตขับรถหรอกแต่ต้องการให้คนเนี่ยมีจิตสำนึกมีทัศนคติที่ดีต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเมื่อถูกตัดแต้มต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะมาขอแต้มนั้นนะคืนกลับไปที่12แต้มเหมือนเดิมได้เช่นถูกตัดไป7แต้มแล้วเหลือ5แต้มนะครับท่านก็สามารถที่จะมาขอ7แต้มนั้นคืนกลับไปได้จะทำยังไงนะครับก็ต้องมาติดต่อกรมการขนส่งทางบกแล้วครับตอนนี้จะต้องมาขออบรมนะครับอบรมเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็ให้ความรู้กับท่านในเรื่องของข้อหาที่ท่านกระทำความผิดกฎหมายนะครับเราก็จะอบรมนะครับในพื้นฐานทั่วไปเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อบรมในเรื่องของข้อหาที่ท่านกระทำความผิดเช่นขับรถย้อนสอน
นะครับมอเตอร์ไซค์ขับรถย้อนสอนเนี่ยนะครับเราก็ต้องชี้เห็นว่ามันเป็นอันตรายยังไงกับท่านแล้วก็มันจะเป็นอันตรายยังไงกับผู้ร่วมใช้ทางนะครับก็ต้องพยายามอบรมให้เห็นแล้วก็ปรับทัศนคติให้เคารพต่อกฎจราจรนั่นนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถแล้วก็เคารพกฎหมายจราจรมากยิ่งขึ้นครับค่ะอย่าปล่อยให้คะแนนหมดเหลือศูนย์แต้มอย่าปล่อยถ้าปล่อยหมดก็จะถูกพักใช้ใช้นานไหมคะพักใช้90วันครับซึ่งถ้าท่านไปขับรถในระหว่างนั้นก็จะถือจะโดนตำรวจจับอีกข้อหาหนึ่งคือไปขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถแล้วก็อาจจะมีโทษถึงจำคุกแล้วก็ปรับในราคาสูงด้วยครับปรับเป็นหมื่นครับฉะนั้นมาตรการที่เราออกมาถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือผู้ใช้รถแล้วนะคะถ้าเกิดว่าถูกตัดแต้มไปมากกว่าครึ่งไปขออบรมได้ครับครับแล้วก็จะได้คะแนนคืนมานะคะเป็น12คะแนนแต่ว่าหลังจากได้คะแนนคืนมาก็อย่าทำผิดอีกใช่ครับถ้าทำผิดซ้ำซากอีกนะครับในรอบ1ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกตัดไปอีกเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็จะสามารถขอคะแนนคืนได้น้อยลงนะครับแล้วท่านก็จะมีเรคคอร์ดที่ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระทำผิดเนี่ยเป้าหมายหลักเลยทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีกรมการขนส่งทางบกก็ดีเนี่ยต้องการให้ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนมากกว่าที่จะไปพักใช้ใบอนุญาตขับรถนะครับอยากให้ทุกคนนั้นเคารพกฎจราจรให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วกรมการขนส่งทางบกกับตำรวจเนี่ยเขาซิงค์ข้อมูลถึงกันแล้วครับก็ตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจชาตินะครับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้ธนาคารกรุงไทยแล้วก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับมาช่วยในการจัดทำระบบแล้วก็ลิงก์ข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างสำนักงานหน่วยชาติแล้วก็กรมการขนส่งทางบกแล้วก็ข้อมูลใบขับขี่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็ลิงก์ก็ให้ตำรวจเมื่อตัดแต้มแล้วก็จะส่งข้อมูลมาให้กรมการขนส่งทางบกเราก็จะทราบว่าใครมีประวัติอย่างไรแล้วก็ขับรถเป็นยังไงนะครับก็จะได้นำไปรับการอบรมแล้วก็คืนแต้มให้ในโอกาสต่อไปครับส่วนทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติก็ตอนนี้เขาก็ช่วยทำในการทำแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติของตนเองได้แล้วก็แต้มที่ถูกตัดไปนะครับในการแนะนำต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการที่จะสามารถที่จะจ่ายค่าปรับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องติดตามกันนะคะที่สำคัญอย่าทำผิดกฎจราจรนะครับสำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่9มกราคมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะจับจริงปรับจริงตัดคะแนนจริงนะคะแล้วก็พักใช้ใบอนุญาตหรือว่าใบขับขี่จริงๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีมากนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะประมูลเลขทะเบียนสวยนะคะในหมวด9กกค่ะก็สามารถที่จะเข้าร่วมประมูลได้นะคะในวันที่10แล้วก็11ธันวาคมนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสตรีมในช่วงเช้าวันนี้ผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus News สำหรับวันนี้แอนจงมนุษย์พัฒนคติลาผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ